ชมไปติดตามเรื่องราวการเคลื่อนไหวของการเงินการลงทุนกันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของ IMF ค่ะได้มีการเพิ่มน้ำหนักในตัวดอลลาร์และหยวนนะคะของจีนในตระก้า SDR เรื่องนี้ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้มีการปรับเพิ่มน้ำหนักของเงินดอลลาร์สหรัฐและหยวนของจีนในการทบทวนน้ำหนักสกุลเงินที่ประกอบขึ้นเป็นสิทธิพิเศษถอนเงินนะคะเรียกสั้นๆว่า SDR ทางนี้ค่ะสิทธิพิเศษถอนเงินหรือ SDR ก็คือสิทธิพิเศษที่ IMF เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกในการเสริมเงินสำรองระหว่างประเทศให้กับประเทศสมาชิกโดยมูลค่าของ SDR เนี่ยเกิดจากการคำนวณนะคะ5สกุลเงินหลักๆก็คือดอลลาร์สหรัฐยูโรเยนปอนด์และหยวนการทบทวนน้ำหนักสกุลเงินในตระก้าครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกค่ะตั้งแต่หยวนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเหรินหมินปี้เข้าร่วมตระก้า SDR ในปี2559ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของรัฐบาลปักกิ่งนะคะในการทำให้หยวนเนี่ยถูกใช้ในระดับสากลมากขึ้นโดย IMF ได้เพิ่มน้ำหนักของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นร้อยละ 43.38จาก 41.73 และเงินหยวนเป็นร้อยละ 12.28 จากร้อยละ 10.92 ขณะที่น้ำหนักของเงินยูโรค่ะลดลงเหลือร้อยละ 29.31 จากร้อยละ 30.93 เงินเยนก็ลดลงนะคะเหลือร้อยละ 7.59 จากร้อยละ 8.33 และปอนด์อังกฤษลดลงเหลือร้อยละ 7.44 จากร้อยละ 8.49ในแถลงการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศบอกค่ะว่าคณะกรรมการบริหารได้กำหนดน้ำหนักโดยพิจารณาจากการพัฒนาการค้าและตลาดการเงินตั้งแต่ปี2560ถึง2564โดยกรรมการเห็นพ้องกันค่ะว่าการระบาดของโควิด-19 หรือความก้าวหน้าในฟินเทคไม่ได้ส่งผลกระทบสำคัญใดๆต่อบทบาทเกี่ยวข้องกับสกุลเงินในตระก้า SDR จนถึงตอนนี้นะคะแม้ว่ามูลค่าของเงินหยวนจะลดลงเมื่อเร็วๆนี้แต่ก็ถือว่าแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ2เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2559และแข็งค่าประมาณร้อยละ6เมื่อเทียบกับสกุลเงินใหญ่อื่นๆจนเมื่อวันอาทิตย์ค่ะธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนได้ออกแถลงการเพิ่มเติมว่าจีนจะเดินหน้าส่งเสริมการปฏิรูปและเปิดตลาดการเงินต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ